สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสสมีอาหารว่างรับประทานแบบจุกๆเต็มๆมาฝากคุณผู้ชมนะกับเมนูที่มีชื่อว่าเต้าหู้พันเบคอนทอดเต้าหู้เนี่ยสามารถแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้แต่หลายคนก็บอกว่ารับประทานเต้าหู้เสร็จแล้วทำยังไงล่ะมันถึงจะอร่อยวันนี้มีตำรับนึงมาฝากคุณผู้ชมนะเต้าหู้พันเบคอนทอดเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าต้องได้เต้าหู้ใหม่ๆนะถ้าเต้าหู้แบบสักวัน2วันอาจจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวๆบางทีคุณผู้ชมไปซื้อเต้าหู้ขาวมานะทำไมดูแข็งๆอาจจะเค็มจัดก็ได้เพราะบางทีเขาแช่ในน้ำเกลือเต้าหู้จะได้อยู่นานแต่วันนี้เราได้เต้าหู้เจ้านี้เขาทำใหม่ๆนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการเตรียมซะก่อนพอจะลงมือปรุงสุขอนามัยก็มาก่อนถ้าหาซื้อเต้าหู้ก้อนๆแบบนี้ไม่ได้จะทำยังไงเต้าหู้เหลืองก็ได้นะคุณผู้ชมเลือกเอาอย่างแข็งหรืออย่างนิ่มใช้ได้หมดหรอกคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็เป็นแบบนั้นก็เลือกเบคอนไม่ค่อยอยากจะกินเลยอ่ะแต่เอาเถอะนานๆทีนึงมันอร่อยนะหั่นเต้าหู้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการวางซะแบบนี้แล้วก็ม้วนไปอู้ยากยากคุณผู้ชมยากเหลือเกินม้วนค่ะคุณผู้ชมก็ต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้ไม้กลัดค่ะไม้กลัดนี่ก็ต้องเป็นไม้กลัดจริงๆถ้าไม่ได้ก็เป็นไม้ค็อกเทลที่ยังไม่ผ่านการใช้นะคุณผู้ชมคะยึดซะเอาวางไว้เราทำแบบนี้ไว้ก่อนถือเป็นอาหารว่างยามบ่ายหรือจะเป็นแอปเปทาริสเสิร์ฟพร้อมกับผักสดสักชิ้น2ชิ้นก่อนเริ่มต้นมื้อเย็นอันแสนจะสุนทรีสบายๆชิวๆขนาดมีแค่เต้าหู้กับเบคอนยังทำสลูเลยแล้วเดี๋ยวเวลาทอดเสร็จนะคะต้องไม่กัดออกนะคะไม่ใช่วางไม่กัดไว้พอลูกรับประทานหยิบใส่ปากไม่กัดตำเหงื่อโอ้โรงพยาบาลค่ะเอาล่ะคงต้องอุ่นน้ำมันเตรียมตัวทอดนะเรื่องทอดก็ต้องใช้น้ำมันให้ถูกต้องนะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจส่วนกระทะแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ใช้กระทะนอนสติ๊กตราหัวมาลายนะคุณผู้ชมกระจายความร้อนง่ายๆนะอาหารสุกแล้วก็เหลืองสวยสีสม่ำเสมอเลยคุณผู้ชมไข่ไก่ตีพอแตกเตรียมไว้นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิทอดออกมาเสร็จก็จะมีความแพสเล็กๆอร่อยเลยทอดมาแล้วอาหารจะหอมมากนะคุณผู้ชมเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเหมือนกันคุณผู้ชมซองนี้เทไว้เลยนะคุณผู้ชมนะเราชุบแป้งแห้งจุ่มไข่จุ่มเกล็ดนะท่องไว้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็หยิบมาทั้งก้อนนี้คลุกแป้งแห้งเตรียมไว้วางชุบแป้งแห้งเอาเบคอนเนี่ยที่เราพันไว้เนี่ยนะคุณผู้ชมกับเต้าหู้เนี่ยถึงเวลาปุ๊บน้ำมันร้อนได้ที่เราก็จัดการทอดแล้วก็รับประทานร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมนะแต่เดี๋ยวเราก็จะบอกคุณผู้ชมว่ารับประทานกับน้ำจิ้มแบบไหนถึงจะดูแบบโอเคเอาไม่กลัดกลัดไว้ก่อนนะเพราะประเดี๋ยวคุณเบคอนมันจะกางออกจะมาวิ่งไล่ตะคุบกันอยู่ในกระทะนะคุณผู้ชมคะถ้าเราจุ่มแบบนี้พักเอาไว้ความชื้นจากเบคอนออกมาจะทำให้แป้งประกอบอาหารแบบครบสูตรรสเผ็ดของเราเนี่ยซึมซับง่ายขึ้นเอาล่ะน้ำมันร้อนยังเอ่ยอุ้ยไต่ร้อนแล้วนะคุณผู้ชมไวมากก็หยิบมา1ชิ้นจุ่มไข่ก่อนคุณผู้ชมจุ่มไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาจุ่มเกล็ดคลุกให้ทั่วเกล็ดง่ายมากนะคุณผู้ชมนะพอน้ำมันเราร้อนนะคุณผู้ชมเราก็จะหยิบเบคอนของเราทอดในน้ำมันที่ร้อนปานกลางนะคุณผู้ชมนะยังไม่ถึงกับต้องร้อนมากๆต้องไม่ใจร้อนมากนะคุณผู้ชมนะเราต้องไม่ลืมว่าเราต้องรอให้เบคอนของเราเหลืองพอๆกับเกล็ดขนมปังนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมสีก็จะออกเหลืองอ่อนๆคุณผู้ชมอย่าทอดจนกระทั่งมันดำเกรียมนะเบคอนจะดูแห้งไปแล้วก็ขาดความอร่อยดูน่าทานมากยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมจะรู้ว่ากลิ่นหอมนะเอาล่ะใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมถือกระชอนไว้แล้วก็วางไว้ตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปไหนจะได้เสด็จน้ำมันไม่ต้องไปซื้อกระทะที่แบบมีตะแกรงอยู่ปากกระทะนี่แหละดีแล้วง่ายดีคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆย้ายมาใส่ตรงนี้คุณผู้ชมสวยน่ารับประทานคุณผู้ชมเป็นชิ้นกลมกรอบมากกลิ่นหอมชวนรับประทานนุ่มละมุนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยคู่กับเขานะคะ
อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมวิธีการทำน้ำจิ้มสูตรนี้แต่ละบ้านก็จะมีกรรมวิธีในการทำน้ำจิ้มไม่เหมือนกันน้ำตาลปี๊บนี่แหละเพื่อให้มีความเป็นคาราเมลไฟอย่าแรงมากถ้าไฟแรงก็ยกหม้อขึ้นเห็นไหมก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่ไม่ถึงกับขมใส่น้ำตาลทรายลงไปจะมีความเงาแล้วก็เคี่ยวต่อไปสักนิดนึงน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บจะละลายรวมกันแต่ยังคงมีความหอมหอมแบบกลิ่นน้ำตาลแบบไม่นิดๆเนี่ยโอเคควันออกอย่างนี้คุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมประเดี๋ยวน้ำตาลก็จะละลายนะคุณผู้ชมนะในระหว่างนี้คุณผู้ชมเราก็ดูรสชาติเค็มนิดนึงนะอย่าเยอะเพราะว่าเบคอนเราก็มีความเค็มอยู่แล้วความเผ็ดนั้นตามใจถ้าไม่อยากจะยั้งก็เยอะๆเลยคุณผู้ชมใช้พริกขี้หนูแห้งป่นนะคุณผู้ชมต้องเคี่ยวสักครู่นึงนะพอเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งคุณผู้ชมเราก็คงต้องใส่นี่นะคุณผู้ชมมะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเพิ่มรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จกลิ่นมะขามคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเริ่มจะเดือดแล้วถั่วลิสงจากการคั่วซะเสร็จแล้วก็ใส่ครกหรือใส่เครื่องหยาบๆไม่ต้องละเอียดยิบโอ้ตายแล้วเป็นน้ำจิ้มที่มหัศจรรย์มากเต้าหู้ทอดตำรับไหนมาเจอน้ำจิ้มถ้วยนี้โอ้โหกินแบบลืมหายใจเลยคุณผู้ชมเอาล่ะพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟเต้าหู้พันเบคอนใครจะรอมันรอไม่ไหวแล้วมันต้องชิมเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมโอ้โหมะขามฟรุตเบสพรีเพรชั่นนี่ทำน้ำจิ้มสูตรนี้มหัศจรรย์ต่อไปนี้เดียนทำน้ำจิ้มสารพัดเดียนจะใช้ขวดนี้แล้วแหละพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเต้าหู้พันเบคอนนี่ถ้าอยู่ในร้านอาหารนะแถวห้างสรรพสินค้าดังๆเรียนว่าจานนี้มี 2-300 นะคะ